ร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุจุฬาผมอาจารย์ดร.ศิรานุกูลกิจวันนี้จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังถึงเรื่องของอาจารย์นิธิกับข้อถกเถียงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนะครับผมได้มีโอกาสไปเสวนาเรื่องนี้นะครับก็เลยอยากจะมาทำเป็นพอดคาสต์เล็กๆสรุปนิดหน่อยให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับก็ต้องเอ่ยก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้อ่านอาจารย์นิธิครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าก็อ่านตั้งแต่เด็กๆนะครับก็อาจจะเหมือนท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่หยิบมติชนขึ้นมานะครับก็พอจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามติชนเนี่ยเราเป็นเรื่องของ collective เป็นเรื่องของเรียกว่าไงดีครับเรียกว่าบางทีมันเป็นความพยายามของมวลรวมนะครับไม่ใช่แค่อาจารย์นิธิท่านเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าลองดูตัวผมเองเนี่ยเวลาเปิดมติชนขึ้นมาก็บางครั้งก็ไม่ได้ดูชื่อของผู้เขียนนะครับบางทีก็สับสนอาจารย์นิธิเป็นอาจารย์เกษียรหรือว่าเป็นอาจารย์สุรชาติหรือท่านอื่นๆนะครับเปิดขึ้นมาก็อ่านก่อนนะครับเปิดหน้ากลางๆก็บางทีก็ไม่ทราบว่าท่านไหนเขียนอะไรนะครับก็แต่ว่าผมคิดว่านะครับส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์นิธิเนี่ยหรือว่ามติชนโดยรวมเลยเนี่ยจริงๆแล้วเวลาอ่านเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลนอกกระแสนะครับอะไรบางอย่างที่แบบเราอ่านปุ๊บเราก็คิดว่าแบบอ้อเนี่ยอันเนี้ยนี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราทุกคนก็สงสัยในเรื่องของสังคมที่เราอยู่ใช่ไหมครับเราก็เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรระบบมันเป็นยังไงทําไมเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทําไมสังคมเป็นอย่างนี้ทําไมการต่างประเทศเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางทีความรู้ในกระแสหลักเนี่ยมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์เราได้แต่ว่าอาจารย์นิธิอย่างเงี้ยครับท่านจะเขียนในลักษณะที่แหลมคมแล้วก็จริงๆแล้วประชดประชันเสียดสีนะครับบางทีเรียกว่าแดกดันได้เลยนะครับผมว่าเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นท่านจะใช้คําอย่างเช่นคําว่าสามานอย่างเงี้ยครับใช้คําว่าสังคมนิยมบนทุนนิยมล่างนะครับซึ่งมันก็ย้อนแย้งใช่ไหมครับหรือว่าจะใช้คําว่าคุณธรรมใช้คําว่าเสมอภาคบางครั้งก็ขึ้นมึงกูนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์นิธิไม่ได้ขึ้นมึงกูแบบแบบตรงๆนะครับแต่ว่าเป็นการขึ้นมึงกูโดยการยกตัวอย่างบทสนทนายังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะรู้สึกว่าตอนอ่านอาจารย์นิธิเนี่ยก็จะได้ความคิดบางอย่างที่อยู่ดีมันก็คลิกขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าสังคมมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือกระแสหลักหรือว่าสิ่งที่เราท่องกันเข้ามาซ้ำๆนะครับมันเอาเป็นว่าเบรกวาทกรรมบางอย่างที่สังคมผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับอาจารย์นิธินะครับเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ยังไงอันนี้ผมก็ไปมีโอกาสทำงานวิจัยนะครับเรื่องของอาจารย์ฉัตรทิพย์แล้วก็สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬานะครับก็มีโอกาสอ่านงานวิจัยอันหนึ่งครับของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยอุ้ยอันนั้นตั้งแต่ปี2525นะครับ2525นี่ก็ผมก็ยังไม่เกิดนะครับ เข้าใจว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะยังไม่เกิดแต่ว่าหมายถึงว่านานมากแล้วครับตอนนั้นก็หลังเหตุการณ์ตุลาไม่ได้นานมากใช่ไหมครับ10ปีไม่ถึงด้วยบางนะครับ2525เนี่ยคือในระหว่างนั้นน่ะมันมีการถกเถียงกันเรื่องของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยครับหมายความว่าประวัติศาสตร์ทุนนิยมในไทยดีกว่าเรียกว่าอย่างนี้หรือว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราดูให้ดีนะครับเราจะถามว่าเอ๊ะ
เมืองไทยเนี่ยหรือสยามหรือจะเรียกอะไรก็อันนี้ยังถกเถียงกันได้เยอะแยะนะครับในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าในทางสังคมศาสตร์นักประวัติศาสตร์ก็ตามนะครับจะถกเถียงกันว่าเมืองไทยเนี่ยพัฒนาการของสังคมพัฒนาการของเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนนะครับพัฒนาการของทุนนิยมดีกว่าถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับคราวนี้นะครับมันก็มีการถกเถียงกันหลังเหตุการณ์ตุลาเยอะมากเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นเหมือนกับช่วงบูมของความอะไรดีอะเรียกว่าความนักวิชาการแต่ละท่านเนี่ยก็กระตือรือร้นกันมากเลยในการที่จะมาอธิบายความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ายุคตุลาเนี่ยก็เห็นชัดว่ามันเป็นจุดหักเหบางอย่างของสังคมนะครับถึงแม้ว่าเราก็รู้อยู่นะครับว่ามีตุลาแรกกับตุลาหลังที่ขัดแย้งกันนะครับแต่หมายถึงว่าพอผ่านเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าวงการวิชาการเนี่ยมาถกเถียงกันอย่างขยันขันแข็งเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันควรจะเดินไปทางไหนประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเมืองไทยเราเนี่ยขอโทษนะครับใช้คำว่าเมืองไทยดีกว่าเมืองไทยเนี่ยมันควรจะก้าวต่อไปยังไงนะครับแล้วก็ไอ้ด้วยคำถามเช่นเนี้ยมันต้องไปถามก่อนว่าโครงสร้างประเทศไทยคืออะไรโครงสร้างเมืองไทยคืออะไรสังคมสยามเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรนะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมในบทความของท่านนะครับก็เขียนรวบรวมวิเคราะห์นะครับข้อมูลทฤษฎีต่างๆที่นักวิชาการไทยแต่ละท่านเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามอธิบายเศรษฐกิจสังคมไทยนะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมเริ่มจากจิตรภูมิศักดิ์ก่อนเลยครับก็แล้วแต่ว่าเราก็ทราบกันว่าจิตรภูมิศักดิ์เนี่ยก็โดนล้อมปราบนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปก็คราวนี้ครับอาจารย์ชยานันท์สมุททวานิชซึ่งมีพระคุณกับผมมากนะครับท่านก็ยกขึ้นมาใหม่ครับยกข้อถกเถียงเนี้ยมาใหม่แล้วก็เรสขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตรภูมิศักดิ์อาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยโครงสร้างส่วนบนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสังคมพลังน้ำครับสังคมพลังน้ำเนี่ยหมายความว่าการทำนาใช่ไหมครับการทำเกษตรเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพลังน้ำอะไรบางอย่างที่ทำให้เราทำการเกษตรได้แต่คราวเนี้ยพอมันมีโครงสร้างทางการเกษตรเนี่ยมันต้องมีคนคุมครับแล้วไอ้คนคุมเนี่ยมันคือใครล่ะก็สำหรับสังคมศักดินาเนี่ยก็แน่นอนต้องเป็นพระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีพระราชอํานาจมากที่สุดนะครับแล้วก็ควบคุมไพร่ฟ้านะครับคือเนี่ยมันทําให้อย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าพ่อค้าไม่มีครับมันจะมีแค่พระมหากษัตริย์เท่านั้นไม่มีพ่อค้าไม่มีชนชั้นกลางนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะปกครองถ้าแบบอาจารย์ชัยนันท์ก็ต้องน่าจะเป็นอย่างโดยธรรมนะครับทําให้ไพร่ฟ้าเนี่ยอยู่ได้และไม่เป็นสังคมทาสนะครับอันนี้สําคัญนะครับในความคิดของเขามันไม่เป็นสังคมทาสแต่ว่าเป็นสังคมที่มีปัจเจกที่เป็นไพร่นะครับคราวนี้นะครับอาจารย์ชัยนันท์เสนอมาอย่างเนี้ยคราวนี้สํานักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาเนี่ยที่บางครั้งเราก็เรียกว่านําโดยอาจารย์ฉัตรทิพย์นะครับก็โต้แย้งแต่จริงๆแล้วอาจารย์จักรทิพย์เริ่มมาก่อนนะครับแล้วอาจารย์ชัยนันท์ค่อยมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอาจารย์จักรทิพย์ก็หรือว่าสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาเนี่ยก็เริ่มขึ้นใหม่ครับคือพยายามเสนออันใหม่โต้แย้งอาจารย์ชัยนันท์อย่างนิดหนึ่งนะครับในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นสังคมพลังน้ําเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่มีเขื่อนนะครับเราไม่ได้ทําเขื่อนนะครับในยุคนั้นนะครับ
ไม่ได้มีคลองไม่ได้มีซูเปอร์สตรัคเจอร์ที่แบบไม่ได้มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ใหญ่มากๆที่ต้องควบคุมโดยคนโดยคนหนึ่งคนอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นเอนติตี้หนึ่งเอนติตี้เนี่ยมันไม่ใช่มันควบคุมไม่มีใครควบคุมใครครับจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยเป็นศักดินาก็จริงแต่ว่าการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีปัจเจกอยู่ข้างๆมีชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ล้อมรอบการปกครองส่วนกลางมันก็เป็นสังคมศักดินาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอย่างนี้คำถามถอดไปก็คืออ้าวแล้วทุนนิยมมาได้ยังไงนะครับคือในมาร์กซ์เนี่ยครับจะมีแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า Asiatic Mode of Production นะครับหมายความว่าเพราะว่าความคิดแบบมาร์กซ์เนี่ยมันจะต้องประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจหรือ Mode of Production เนี่ยมันจะต้องขอโทษนะครับวิธีการผลิตขอโทษครับMode of Production แปลว่าวิธีการผลิตเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากไม่ใช่มาร์กซ์นะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็น Classical Political Economy เป็นสมิธก็พูดอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกคนในยุครู้แจ้งเนี่ยเขาคิดกันแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ debatable ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องเริ่มมาจาก hunting and gathering หรือว่าสังคมล่าสัตว์สังคมบุพการนะครับแล้วก็พุ่งไปที่สังคม agriculture นะครับขนมเกษตรแล้วก็เปลี่ยนไปทางสังคมอุตสาหกรรมเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนคมเป็นสังคมค้าขาย1 2 3 4นะครับแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือว่าสังคมในเอเชียเนี่ยมาร์กซ์บอกว่าสังคมในเอเชียไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าสังคมในเอเชียมีการควบคุมโดยส่วนกลางเนี่ยหนักหนาสาหัสนะครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันก็คือเปลี่ยนจากสังคมบุพการไปเป็นสังคมการเกษตรนะครับแต่ว่าหลังจากการเกษตรเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะมันมีการควบคุมหนักมากนะครับมาร์กซ์ก็บอกว่าเนี่ยเอเชียเนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะว่าเกษตรไปอุตสาหกรรมเนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่มีกระดุมผีไม่มีการเกิดกระดุมผีขึ้นเพราะว่าสตรัคเจอร์อันบนสุดเนี่ยก็ยังครอบคลุมประชาชนทั้งหมดโดยที่ไม่มีชนชั้นกลางนะครับอาจารย์ฉัตรทิพย์หรือว่าสำนักเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับในเรื่องนี้ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่าเมืองไทยเราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้เพราะว่าการควบคุมนั้นยังสูงมากโดยส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดทุนนิยมในไทยเนี่ยมันเริ่มไม่ได้มันไม่มีชนชั้นกระดุมพีนะครับไม่มีช่างฝีมือไม่มีชาวนาที่เป็นอิสระนะครับแล้วอย่างนั้นทำยังไงดีก็ต้องมีปัจจัยภายนอกครับเข้ามาปัจจัยภายนอกที่เราเห็นเนี่ยแล้วเราจะเห็นในหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหลายๆเล่มเลยนะครับที่มันเพราะว่ามันเป็นสกูอัพตอสนะครับก็เราก็จะผลิตซ้ําเรื่องพวกนี้นะครับก็คือปัจจัยภายนอกที่เข้ามานะครับก็คือสนธิสัญญาเบลลิงครับสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยหรือว่าการที่ต่างประเทศเข้ามาทําให้เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่าแบบช่วงยุคล่าอาณานิคมนะครับคือมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราที่สังคมไทยเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับพอมีปัจจัยภายนอกขึ้นมาปุ๊บอ้าวก็กลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนละสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยทำให้การควบคุมส่วนกลางเนี่ยเปลี่ยนไปครับมันกลายเป็นว่าไม่ได้มีการผูกขาดการค้าโดยรัฐอีกแล้วไม่ได้ผูกขาดขนาดนั้นก็ยังผูกขาดหมายถึงว่าประเทศไทยเราก็ยังผูกขาดใช่ไหมครับอันนี้เรื่องตลกร้ายนะครับแต่หมายถึงว่าไม่ได้ผูกขาดขนาดนั้นมันสนธิสัญญาเบลลิงเนี่ยเป็นจุดหักเหที่ทําให้อาจจะมีกระดุมพีเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีชาวนาที่เป็นอิสระหรือว่าชนชั้นกลางที่เพิ่มไม่เกิดการเขาเรียกว่าอะไรดีครับไดนามิกของสังคมนะครับมันเพิ่มขึ้นทําให้เกิดเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเป็นทุนนิยมได้เต็มตัวนะครับก็อันนี้เป็นความคิดที่
พยายามจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเนี่ยมันไม่โตสักทีนะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาเนี่ยพูดไปต่อก็คือมันที่เราไม่โตเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นทุนนิยมเต็มรูปแบบไม่สามารถเป็นทุนนิยมเต็มรูปแบบได้เพราะว่าในที่สุดเนี่ยการที่ทุนนิยมเราเกิดช้าแล้วก็โครงสร้างส่วนบนหรือว่าคนที่ควบคุมไม่ใช่คนนะครับเป็นเอนทิตี้ที่ควบคุมเนี่ยก็ยังควบคุมอยู่กระดุมพีเนี่ยเกิดขึ้นมาก็จริงหลังสนธิสัญญาบาวริงแต่ว่าไม่ได้มีอิสระที่แท้จริงก็ยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์นั้นอยู่นะครับมันก็กลายเป็นที่สำนักเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาเนี่ยเรียกว่าทุนนิยมกึ่งศักดินานะครับโหมดของโปรดักชันเนี้ยมันไม่เต็มแท้มันไม่ใช่ทุนนิยมมันเป็นกึ่งศักดินาซึ่งมันก็ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นทุนนิยมเต็มรูปแบบได้ครับและเนี่ยก็คือความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยไม่โตสักทีนะครับคราวนี้เอ๊ะเกี่ยวกับอะไรกับอาจารย์นิธินี่แหละครับเกี่ยวกับอาจารย์นิธิครับชัดเจนเพราะว่าถ้าท่านผู้อ่านเอ๊ะท่านผู้ฟังนะครับฟังไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยทฤษฎีจ๋ามากเลยนะครับนี่พูดแต่ทฤษฎีมาร์กซ์ทำไมไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคอนดิชันครบหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะเกิดอันนี้ถ้าคอนดิชันไม่ครบมันไม่เกิดแต่ทุนนิยมไทยไม่โตเนี่ยมันก็ต้องเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเป็นทุนนิยมเต็มระบบได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือก็นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำสาปของนักเศรษฐศาสตร์แล้วกันครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะคิดอะไรเป็นระบบตลอดนะครับเป็นทฤษฎีเป็นตัวเลขอะไรอย่างครับเป็นต้องเป็น abstraction ต้องออกเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยความที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์มันก็เลยติดอยู่ในนี้นิดนึงนะครับคือจริงๆเห็นด้วยผมคือผมคิดว่ามันต้องทํานะครับแต่ว่าอาจารย์นิธิไม่ได้อยู่ในข้อจํากัดนั้นครับเพราะว่าอาจารย์นิธิเป็นนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับท่านก็ไม่อยู่ในข้อจํากัดนั้นในช่วงนั้นท่านก็คือในช่วงปีหลังตุลานะครับท่านก็ผลิตงานขึ้นมาแล้วคืองานท่านเนี่ยคือโต้แย้งความคิดเนี่ยนะครับคือไม่ได้โต้แย้งแบบเข้ามาโต้แย้งแบบดีเบตอะไรอย่างนั้นครับหมายว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อาจารย์นิธิให้เนี่ยโต้แย้งกับความคิดในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์นิธิบอกว่าสังคมไทยก่อนสนธิสัญญาบาวริงก็เป็นทุนนิยมอยู่แล้วนะครับก็คือไม่อาจจะไม่ได้เป็นทุนนิยมขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าก็มีชนชั้นกระดุมพีอยู่แล้วก็มีสังคมที่มีไดนามิกมีพลวัตนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับสุนทรภู่อย่างเงี้ยครับก็เป็นชนชั้นกระดุมพีอยู่แล้วหรือว่าขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยความคิดในเชิงที่เป็นปัญญาชนอิสระเสรีอย่างเงี้ยครับมันมีเราเรียกว่าอะไรดีครับมีความเป็นปัจเจกชนเนาะเป็นความเป็นปัจเจกชนที่เป็นลิเบอรัลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ได้ต้องรอให้ฝรั่งมาเปิดประเทศเราอย่างเงี้ยครับไม่ได้ต้องรอมันเป็นอยู่แล้วจริงๆแล้วผมอยากจะเทียบนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีละครที่พูดถึงยุคของรัชกาลที่3เยอะนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นยุคที่ศิลปะวัฒนธรรมเฟื่องฟูมากการค้าขายเฟื่องฟูความมั่งคั่งอะไรเนี่ยเข้ามาเต็มนะครับไม่ต้องรอไปถึงร .4 ที่ต้องมีฝรั่งล่านิคมเข้ามาบีบให้เราเปลี่ยนนะครับร .3 เนี่ยสมัยร .3 เนี่ยท่านก็ประเทศไทยเราหรือว่ากรุงเทพดีกว่าเรียกกรุงเทพดีกว่านะครับก็เฟื่องฟูอยู่แล้วนะครับมีความไดนามิกมากมีพลวัตมากมายนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเทียบนะครับมันเป็นไอเดียลอันหนึ่งอ่ะมันเป็นไอเดียลเป็นอุดมคติทางสังคมอันหนึ่งนะครับถ้าเราเทียบกับฝรั่งเนี่ยเขาชอบไปเทียบกับวีมาริพับลิกนะครับถ้าวีมาริพับลิกเนี่ย
ก็จะมีคนชอบมากๆแล้วก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องบาบิลอนเบอร์ลินนะครับผมก็แนะนําให้ท่านผู้อ่านไปดูนะครับสนุกสนุกมากนะครับแต่ว่าคนที่นิยมความเป็นเสรีนิยมเนี่ยพวกลิเบอรัลอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าวีมาริพับลิกเนี่ยเป็นไอเดียลเป็นอุดมคติสังคมอันหนึ่งก่อนที่จะที่เยอรมันเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นนึกออกไหมครับเป็นพรรคนาซีนะครับเพื่อก่อนนั้นนะครับแต่ว่าช่วงก่อนจะเปลี่ยนเป็นอันนั้นอ่ะความเป็นปัจเจกชนมีมากแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำเลยนะครับมีเยอะมากเลยแต่ว่าความที่เป็นปัจเจกความที่สังคมมันไดนามิกมากเนี่ยคนที่เป็นลิเบอรัลคนที่เป็นพวกนิยมเสรีนิยมสุดๆนะครับเขาก็จะชอบเขาก็จะเอาศึกษาการที่ความเป็นไปของวีมาริพับลิกเนี่ยแล้วมาเอามาเป็นตัวอย่างในหลายๆเรื่องก็คือผมคิดว่าผมกำลังเทียบว่าอาจารย์นิธิเนี่ยพยายามจะบอกว่าต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีความเป็นปัจเจกแล้วมีความเป็นเสรีเยอะแล้วแล้วก็พวกบูจัวเนี่ยก็มีบูจัวชนชั้นกุลุมพีก็มีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าก็มีอยู่แล้วความคิดความอ่านโลกทัศน์ครับสำคัญที่สุดเลยคือโลกทัศน์เนี่ยก็เป็นเสรีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอให้ทุนนิยมมาไม่ต้องรอให้โหมดออฟโปรดักชันเปลี่ยนไม่ต้องรอให้วิธีการผลิตมาเปลี่ยนนะครับคือวิธีการของอาจารย์นิธิเนี่ยแตกต่างอย่างมากนะครับกับวิธีการเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอาจารย์นิธิเนี่ยพูดว่าใช้หลักฐานหลายอย่างนะครับคือตั้งแต่การเมืองสมัยพระเจ้ากรุงธนตั้งแต่หาอะไรนะครับพระนารายณ์เนี่ยคือก็เห็นแล้วว่าความเป็นปัจเจกความเป็นสิริชนหรือโลกทัศน์ของเขาเนี่ยไม่ต้องรอให้โหมดออฟโปรดักชันเปลี่ยนไม่ต้องรอให้วิธีการผลิตเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้มีการควบคุมความคิดของคนที่เป็นแมทเทียลไม่ได้เป็นวัตถุนิยมขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับวัตถุขนาดนั้นนะครับคือยังไงดีนะครับผมอธิบายนิดนึงถ้าอย่างนั้นลองยกตัวอย่างเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วกันครับเพราะว่าในสมัยนี้คือหมายว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่นานอย่างเงี้ยครับก็ที่มีการพูดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้อะไรนะพรรคก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนเสียงล้นหลามเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหรือว่ามันมีวิธีการผลิตอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปนะครับทําให้พรรคก้าวไกลได้คะแนนล้นหลามเนี่ยจริงๆผมก็เนี่ยครับก็จะเถียงนะครับว่าถ้าเป็นอาจารย์นิธิคิดนะครับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีครับมันเกี่ยวกับโลกทัศน์ที่สังคมนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วคือโลกทัศน์เราเรียนรู้มาแล้วนะครับมันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรอกคือมันเป็นคําถามไก่กับไข่นะครับว่าอะไรเกิดก่อนกันก็คือโลกทัศน์เกิดก่อนหรือเทคโนโลยีเกิดก่อนถ้าเป็นทฤษฎีวิธีการผลิตแบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาต้องบอกว่าวิธีการผลิตต้องเปลี่ยนโลกทัศน์มันถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอาจารย์นิธิเนี่ยพูดประมาณว่าโลกทัศน์เปลี่ยนก่อนข้างในอ่ะมันเปลี่ยนอยู่ข้างในละinternally ข้างในเนี่ยมันแบบคลุกกลุ่นมานานแล้วแต่พอมีใจอะไรบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาปุ๊บโอ้โหมันก็เลยระเบิดออกมานะครับมันก็ระเบิดออกมากลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสรุปก็คือนะครับอาจารย์นิธิเนี่ยท่านก็ได้ให้ทฤษฎีที่หักแย้งนะครับกับอย่าเรียกว่าหักแย้งเลยเรียกว่าเข้ามาร่วมดีเบตดีกว่าครับเข้ามาร่วมถกเถียงกับการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยนะครับที่มีผู้เล่นหลายหน้านะครับที่ผมก็พูดมาก็คือมีคุณจิตภูมิศักดิ์มีอาจารย์ชยานันท์นะครับมีสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬานะครับอาจารย์ฉัตรทิพย์นะครับก็จริงๆแล้วก็มีอีกนะครับแล้วก็อาจารย์นิธิเนี่ยท่านก็เข้ามาในนี้ด้วยโดยที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยในบทความที่ผมอ้างอิงถึงเนี่ยครับท่านบอกว่า
อาจารย์นิธิอาจจะถูกที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าใช่นิดนึงนะครับผมมีความคิดในเรื่องของendogenous ก็เรียกว่า spontaneous หมายความว่าสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาจากข้างในนะครับมันเกิดขึ้นมาโดยที่บางครั้งไม่ได้นัดหมายอะไรแต่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโลกทัศน์ที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ